ต้องเรียกว่ามรสุมของดาราเคปกระเทยเนี่ยมีมากมายดาราเคปกระเทยเนี่ยถามว่าโด่งดังจากอะไรโด่งดังจากการทำคลิปเหมาตลาดทำคลิปตลกต่างๆคลิปเหมาตลาดเช่นรักนายกไหมไม่รักใช่ไหมโอเคเหมารักหรอไม่เหมารักไปได้ยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบตอนนั้นแต่ว่าก็คือโดนรั่วไปเพราะว่าเป็นคดีกล่องสุ่มกล่องสุ่มเนี่ยก็คือมีผู้เสียหายอยู่ราวๆสักไม่กี่คนหรอกแต่ว่าความเสียหายเกือบ 900,000 แล้วก็เป็นคดีช่อโกงประชาชนคือเนื่องจากว่าช่อโกงธรรมดากับช่อโกงประชาชนไม่เหมือนกันช่อโกงประชาชนคุก20ปีแต่ว่าศาลท่านก็เมตตาปล่อยตัวนะสำหรับคดีช่อโกงประชาชนให้ประกันให้ประกันไม่ใช่ไอ้นี่ก็คือให้ประกันแล้วก็มาสู้คดีนอกเรือนจำในระหว่างที่จะมีการไต่สวนไต่อะไรเสร็จพอประกันเสร็จปุ๊บโดนรวบต่อเพราะว่านาราไม่ได้มีคดีเดียวยังมีคดีพรบ.คอมต้องไล่เรียงว่านารามีหมด3คดีก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้ศาลท่านยกฟ้องนาราก็ยกมือพนมมือไหว้ขอบคุณศาลแต่ไม่ใช่ศาลอะไรไม่ใช่ศาลตายายไม่อะไรเป็นศาลที่มอบความยุติธรรมให้นาราทีนี้ก็ต้องมาติดตามต่อว่าคดีที่นาราโดนอายัดตัวไปก็คือคดีพรบ.คอมอ่ะเขาจะให้ประกันไหมแต่นี่คิดว่าน่าจะให้ประกันเพราะว่าไอ้ตัวคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยเขาให้ออกมาแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าคดีพรบ.คอมเนี่ยเราว่าโทษมันไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้มีพฤติการอะไรมากมายก็น่าจะได้ออกมาคือเขาก็มีปล่อยภาพนาราออกมานาราก็คือเขาเรือนจำก็ต้องผมสั้นอยู่แล้วแต่ก็แข็งแรงดีอะไรดีเพื่อนๆก็ไปรอรับส่วนหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอลุ้นว่านาราจะได้ออกมาไหม